นี่และคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบบ้านอคาเดมี จริงถามว่าถ้าดูรู้เรื่องไหมถ้ามันเพิ่มนะดูมันก็ดูรู้เรื่องนะคือแค่เติมว่าสมมติสมุดเนี้ยเขย่าแล้วก็ตกลงมาใช่ป่ะแล้วก็ช็อตเมื่อกี้มันก็ต้องช็อตระยะไกลหน่อยว่าไอ้นั่นมันหักตรงกลางคือมันว่ามันขัดอินเสิร์ตหมดเลยไงมันตามเนื้อเรื่องแต่มันดูไม่รู้เรื่องคือพี่เข้าใจว่าพี่เคยดูไอ้นี่ของเราแล้วไงรู้เนื้อเรื่องมันก็ไม่บอกว่าที่มันอยากได้คืออันนี้มันก็ต้องขัดมุมที่อยู่เห็นอันนี้ชัดๆแล้วก็แบบว่าอยากได้อยู่พี่ก็ไม่รู้อยากได้อะไรอาจจะง่ายขึ้นหน่อยอาจจะรูปเนี้ยขึ้นตรงหน้ามันก็ได้จะได้รู้ว่าเออคือสิ่งนี้ถ้าแบบทะลุออกไปอย่างนี้มันอาจจะมองพอมองเห็นนะแต่นี่มุมกล้องนี่ไม่ขยับไปไหนเลยนี่เลยน่าดีถ้าอย่างเงี้ยถ้าในสิ่งนี้ใช่ป่ะมันก็ต้องตัดกลับไปคงเคียงระหว่างปีนขึ้นนะรู้สึกว่าทั้งสีมันโยกมันอะไรคนดูรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องถามว่าสมุดมันหายไปไหนหมดถ้าเออมันมีกองสมุดอยู่เงี้ยใช่ไหมครับไอ้กองสมุดนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มันล้มเองก็ได้เดี๋ยวขามันยันอยู่บนสมุดนี้ครับปุ๊บล้มลื่นเพิ่มเติมมันก็มีเหตุการณ์ที่มากขึ้นซิมอะที่ว่าก็จะดูดีขึ้นเติมแสงเติมอะไรที่ว่าจะดูดีคือทำจริงๆต่อเนี่ยครับอันนี้มันไม่เรียกล่วงอะมันหายไปเลยอะเสียงเสาหายไปมันถ้าเกิดท่าง่ายๆนะพี่ทำอัพเตอร์ก็ได้มาสกิ้งออกมาแล้วก็เลื่อนลงมาเพราะว่ายังไงฉากตอนแรกใช่ป่ะเราก็มีฉากตอนแรกแล้วถูกต้องไหมแล้วก็มาอันนี้ไว้เลเยอร์หนึ่งถูกต้องไหมเอาได้เลเยอร์ของพื้นเพียวๆแล้วแล้วก็อันนี้อีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็เลื่อนไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี้ยลงมาไอ้ตัวนี้ก็ซ่อนไว้ก็ได้แล้วปุ๊บมันต้องแบบมายาทุกเฟรมหรอกอะไรช่วยได้ก็ช่วยแล้วก็ใส่โมชั่นเบลอก็สวยใช่ป่ะในช่วงนี้ก็ดูตื่นเต้นดีมันถึงหนังเรื่องไอรอนแมนเลยเนี่ยแต่ดูว่าที่มันออกมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยนี่คืออารมณ์ไม่ธรรมดาไม่ทำหักอ่ะใส่กระดูกเป็นชิ้นๆแล้วก็งอเป็นพี่ก็จับกระจายแล้วนั่นแหละไอ้นี่พาเล่นกันไว้หรือว่าเปล่าไอ้เนี่ยได้เป็นชิ้นแอนิเมตลอยๆเลยหรือว่าไงทำเป็นโอเปอร์เรชั่นอนิเมะที่อะไรแล้วไม่เหมือน
เป็นพี่ก็กด S เนี่ยก่อนจะล้มอ่ะแล้วก็พอคีย์ปลายก็จับกระจายกระจายเลยแล้วก็ตึ้งจบเท่เลยคล้ายงานนัดตึ้มเลยอัพเตอร์แปะเลยไม่พูดเลยไม่ใส่ชื่อคนทำเลยแล้วงานอยู่ไหนอ่ะที่ได้อัพลง YouTube